ตัดสินใจเพราะดินฟ้าอากาศข้อมูลเนี่ยข้อมูลหลายอย่างนะครับเมื่อข้อมูลครบแล้วก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นมันก็ทำให้เราตัดสินใจเราคิดว่าไม่พลาด